สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็อยากจะมาพูดกันถึงความสามารถหนึ่งที่สำคัญของภาษา Python นะครับนั่นคือความสามารถในการจัดการฟังก์ชันได้เหมือนกับว่าฟังก์ชันนั้นเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับเราจะเริ่มจากการเข้า interpreter ภาษา Python ไปก่อนนะครับที่ใน interpreter ภาษา Python เนี่ยตรงนี้นะครับผมว่าอาจจะสามารถนิยามฟังก์ชันออกมาได้ใช่ไหมครับฟังก์ชัน hello ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็อาจจะให้เจ้าฟังก์ชัน hello ตัวนี้เนี่ยนะครับมันพิมพ์ข้อความ hello ออกมาแน่นอนครับเวลาเรานิยามฟังก์ชันออกมาแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกใช้ได้ตามปกติเวลาผมเรียกใช้ hello เนี่ยมันก็จะปรากฏข้อความ hello ที่ฟังก์ชันตัวนั้นพิมพ์ออกมาให้แต่ว่าความจริงถ้าสมมติว่าผมใส่ hello เฉยๆโดยไม่ได้ใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดตรงนี้โอเคไหมครับแล้วผมกด enter ลงไปใน interpreter ตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะพิมพ์ว่าเจ้า hello ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นชื่อที่ชี้ไปยังฟังก์ชันตัวนึงโอเคไหมครับมันเป็นชื่อที่ชี้ไปยังฟังก์ชันตัวนึงทีนี้เนื่องจากชื่อตัวนี้เนี่ยชี้ไปยังฟังก์ชันตัวนึงหมายความว่าอะไรหมายความว่าฟังก์ชันมันเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในหน่วยความจำโอเคไหมครับแล้วข้อมูลตัวนี้คุณก็สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนกับข้อมูลอื่นๆทั่วไปเช่นเราอาจจะสามารถ print ออกมาได้ใช่ไหมครับคุณสามารถที่จะหา type ได้ใช่ไหมครับคุณอาจจะสามารถที่จะเอาชื่ออื่นมาชี้ไปยังข้อมูลตัวเดียวกัน hello ตัวนี้แล้วเวลา print ก็จะได้เหมือนกันแล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ชื่ออื่นเรียกไอ้เจ้า hello นี้แทนที่จะเป็นชื่อ hello เดิมก็ได้โอเคนะครับทีนี้เวลาเรามีความสามารถที่จะจัดการฟังก์ชันได้เหมือนกับข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะทำอะไรได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกในวิดีโอนี้คือเราสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า higher order function ได้นะครับHigher order function หรือเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่มีระดับสูงขึ้นนะครับคืออะไรคือเนื่องจากฟังก์ชันนี่มันเป็นข้อมูลใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าเอาฟังก์ชันเนี่ยนะครับไปเป็น argument ของฟังก์ชันอื่นได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะ return ฟังก์ชันออกมาเป็น return value ของฟังก์ชันได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่มันมีพฤติกรรม2 อย่างนี้นะครับฟังก์ชันที่มัน1มันรับฟังก์ชันอื่นเป็นอาร์กิวเมนต์นะครับและหรือนะครับคืนฟังก์ชันมาเป็นรีเทิร์นแวลูนะครับฟังก์ชันที่รับฟังก์ชันอื่นเป็นอาร์กิวเมนต์หรือคืนฟังก์ชันเป็นรีเทิร์นแวลูฟังก์ชันที่สร้างฟังก์ชันขึ้นมาโอเคไหมครับฟังก์ชันตัวนี้เป็นฟังก์ชันระดับสูงขึ้นหรือเราเรียกว่าเป็น higher order function โอเคนะครับเราจะมาดูตัวอย่างสักนิดหน่อยนะครับตัวอย่างง่ายๆที่เราจะสร้างขึ้นมาใน interpreter นี้นะครับเราจะสร้างฟังก์ชันหนึ่งที่รับฟังก์ชันอื่นเป็นอาร์กิวเมนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะนิยามฟังก์ชันตัวนี้ครับฟังก์ชัน do twiceเห็นไหมครับแล้วผมรับฟังก์ชัน f เป็น argument ใน do twice ตรงนี้ทำยังไงชื่อมันก็บอกคือทำ2ครั้งเพราะฉะนั้นใน do twice ตรงนี้ผมรับ f 2ครั้งโอเคไหมครับผมรัน f 2ครั้งในนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมใส่ do twice แล้วก็ใส่ฟังก์ชัน hello ไปเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้มันก็กลายเป็น hello 2ครั้งถูกพิมพ์ออกมาใช่ไหมครับเพราะว่าฟังก์ชันมันถูกเรียกออกมา2ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับคุณอาจจะเห็นว่าโอเคตรงนี้มันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ทำฟังก์ชัน2ครั้งเท่านั้นนะครับ เราก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าความจริงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ higher order function เนี่ยนะครับทำการคำนวณที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะ apply ได้กับฟังก์ชันอะไรก็ได้ที่กว้างขวางได้นะครับ ตัวอย่างการคำนวณตรงนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเขียนไว้เดี๋ยวนี้เลยนะครับสมมติว่าคุณมีลำดับโอเคไหมครับสมมติว่าคุณมีลำดับนะครับสมมติว่าเรามีลำดับลำดับที่เราเรียกนะครับก็อาจจะมีสัญลักษณ์ A0 A1 A2 อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้นะครับลำดับส่วนมากอย่างที่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับเราจะเขียนมันด้วยฟังก์ชันโอเคไหมครับเราจะเขียนมันด้วยฟังก์ชันนะครับเราจะเขียนมันด้วยฟังก์ชันทีนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากจะหาผลบวกครับหาผลบวกของเทอมของลำดับเหล่านี้นะครับจากเทอมที่ m ถึงเทอมที่ n โอเคไหมครับเขียนสัญลักษณ์ซิกมาแบบนี้มีค่าหมายครับว่าผมอยากจะหาผลบวกตั้งแต่ am บวก1บวกไปเรื่อยๆจนถึง an นะครับแล้วผมอยากจะให้มันหาผลบวกอย่างนี้เนี่ยโดยอยากจะให้มันใช้ได้กับทุกฟังก์ชันเหมือนกับว่าไม่ใช่ใช้ได้กับทุกฟังก์ชันนะครับใช้ได้
กับทุกลำดับเลยก็คือว่าผมอาจจะเขียนฟังก์ชันสำหรับคำนวณแต่ละเทอมของระดับมาแล้วแล้วผมอยากจะหาผลบวกตัวนี้นะครับผมไม่อยากจะเขียนฟังก์ชันที่เหมือนกับว่าหาผลบวกเฉพาะเจาะจงสำหรับฟังก์ชันนั้นนะครับผมอยากจะเขียนสูตรสูตรนึงมาให้มันใช้ได้กับฟังก์ชันที่ผมเขียนแทนระดับทุกตัวเลยนะครับทีนี้ผมจะทำยังไงดีนะครับตรงนี้แหละครับที่ higher order function ที่รับฟังก์ชันอื่นเป็น argument เนี่ยมันจะมีประโยชน์โอเคนะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยนะครับเปลี่ยนหน้าจอสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะเปิด text editor ของเรานะครับเปิด text editor ขึ้นมาครับนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปเขียนฟังก์ชันที่มันจะทำการหาผลบวกของฟังก์ชันผมอาจจะต้องเขียนฟังก์ชันที่แทนลำดับมาซะหน่อยนะครับเพื่อจะใช้เป็นตัวทดสอบนะครับเราก็จะเขียนลำดับง่ายๆ 2-3 ตัวนะครับเช่นลำดับ b ตัวนี้นะครับลำดับ b ตัวนี้เนี่ยมันจะคืนตัว b ตัวที่ i จะคืนค่า i มาเลยก็คือว่า b 0เท่ากับ0 b 1เท่ากับ1 b 2เท่ากับ2นะครับผมอาจจะสร้างลำดับง่ายมาหนึ่งอันดับ c ลำดับ c ที่คือ1หมดเลยนะครับเลขทุกตัวในลำดับนั้นอยู่ที่1หมดเลยแล้วก็อาจจะสร้างลำดับ d ที่มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง i โอเคไหมครับนะครับทีนี้ตรงนี้เราเซฟเป็นอะไรดีนะครับ sec sum จุดพายโอเคนะครับทีนี้เราก็อยากจะสร้างเขียนฟังก์ชันที่ชื่อ sec sum ใช่ไหมครับที่รับลำดับมาหนึ่งอาจจะชื่อว่าลำดับ a นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้มันหาผลบวกของลำดับนี้ตั้งแต่ a ถึง m เราอาจจะเขียนดอกสตริงใส่มันไปหน่อยนะครับตรงนี้เราก็เขียนว่าอะไรนะครับ compute the sum a m บวกด้วย a m บวก1ใช่ไหมครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง a n นะครับสมมุติว่าอย่างนี้นะครับทีนี้เวลาเราจะเขียนตัวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับเราจะเขียนตัวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงดีเราก็อาจจะมาสังเกตนิดหน่อยนะครับยังไงโปรแกรมนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องเขียนด้วยเทคนิค recursive นะครับเพราะมันมีการเหมือนกับว่าวนซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบอยู่นะครับภายในของตัวมันนะครับทีนี้คุณก็อาจจะมาสังเกตนะครับว่าสมมุติว่าผมดูนะครับผมดู sec sum amn ใช่ไหมครับsec sum amn ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับผลบวกตั้งแต่ i มีค่าตั้งแต่ m ถึง n ใช่ไหมครับของ ai ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้า sec sum ai ตัวนี้เนี่ยผมอาจจะเขียนถ้าสมมุติว่าผมเด็ดเทอมแรกออกมานะครับผมแยก am ออกมาเทอมที่เหลือมันก็จะเป็นอะไรครับ i เท่ากับ m บวก1ถึง n ใช่ไหมครับบวกด้วย ai แต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยครับมันคืออะไรไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยความจริงมันคือ sec sum a m บวก1n ใช่ไหมครับเพราะว่า sec sum amn หมายถึงผลบวกตั้งแต่ m ถึง n นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมบวกตั้งแต่ m บวก1ถึง n ไปตรงนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับ sec sum am บวก1 n โอเคไหมครับนี่คือ recursion case ของเรานะครับเราได้ recursion case แล้วทีนี้ถ้าจะเขียนโปรแกรมได้สมบูรณ์เราก็จะต้องมีอะไรครับเราจะต้องมี terminal case ใช่ไหมครับทีนี้ terminal case หน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเราอาจจะบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่าผมหา sec sum ของ aแล้วก็ mn โอเคไหมครับผมสามารถที่จะหา sec sum ได้ถูกต้องตราบใดก็ตามที่ m เนี่ยมันยังมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ m ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่า m กับ n มันเท่ากันผมก็จะได้ an มาตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดว่า am ถ้าเกิดว่า m เนี่ยมันเกิดมากกว่า n ขึ้นมาผมจะได้อะไรเหมือนกับว่าเวลาผมจะหาตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีเทอมให้ผมบวกเลยโอเคไหมครับเพราะว่ามันเลยตัวสุดท้ายมาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะบอกเฉยๆโอเคถ้าสมมติว่า m มันมากกว่า m ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันควรจะเป็น0เพราะว่ามันไม่มีเทอมอะไรให้เราบวกเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับกรณีที่เราดูตรงนี้กรณีนี้จะเวิร์กเฉพาะกรณีที่ m มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ m เท่านั้นนะครับโอเคนะครับเราได้ทั้ง base case แล้วก็เอ้ยขอประทานอภัยนะครับเราได้ทั้ง terminal case แล้วก็ recursion case แล้วเราก็มาเขียนโปรแกรมมาเลยนะครับถ้าสมมติว่า m มากกว่า n เราจะทำอะไรดีนะครับเราก็จะทำการ return ค่า0ไปใช่ไหมครับนี่เช่นนั้นเราจะรีเทิร์นค่าอะไรเราจะรีเทิร์นค่า am ใช่ไหมครับบวกกับ sec sum am บวก1 n โอเคนะครับทีนี้สังเกตว่าไอ้เจ้า sec sum ตัวนี้เนี่ยมันเวิร์กกับทั้ง a ทั้ง b ทั้งทั้งไอ้เจ้าฟังก์ชัน b ฟังก์ชัน c และฟังก์ชัน d ตัวนี้โอเคไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเราให้ a มาใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่า a อะไรกันแน่เวลาเรา a มาใช้เราก็ใช้ evaluate มันเฉพาะที่เลข m อะไรเท่านั้นซึ่งเวลาเราเรียกฟังก์ชันนี้ไปเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่า a คืออะไรก็แน่ขอให้มันหาค่า a ที่ m ได้เท่านั้นก็พอโอเ
เคนะครับทีนี้เราก็อยากจะมาทดสอบไอ้เจ้าฟังก์ชันตัวนี้สักนิดหน่อยนะครับความจริงผมจะเขียน TS ก่อนนะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้ผมลืมนะครับเราจะเขียนเทสมันยังไงดีนะครับผมอาจจะลองเรียกเซกซัมสำหรับอินพุตง่ายๆบางตัวใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมเซกซัม b ตั้งแต่1ถึง10ควรจะได้อะไรครับตรงนี้มันจะเป็นผลบวกตั้งแต่1ถึง10ใช่ไหมครับไอ้เจ้าตัวที่เขียนไว้มันเริ่มเกะกะแล้วนะครับผมลบออกหน่อยนะครับเซกซัม b ตั้งแต่1ถึง10นี่มันจะมีผลมันก็จะเท่ากับผลบวกตั้งแต่1บวก2บวก3บวก4ไปเรื่อยๆจนถึง10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็อาจจะให้มันก็น่าจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ55ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าผมสั่งเซกซัม c ตั้งแต่10ถึง99ตรงนี้มันจะได้ผลลัพธ์คูณจะเป็นเท่าไหร่ครับก็คือว่าเราถามว่าตั้งแต่เลข1ถึง99เนี่ยมันมีเลขกี่ตัวใช่ไหมครับเพราะว่า C1 40ถึง499เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1หมดเลยนะครับตรงนี้เราก็อาจจะต้องตอบว่ามี90ตัวนะครับได้ตั้งแต่10ถึง99มี90ตัวนะครับเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าผมมีเซกซัมดีโอเคไหมครับ0ถึง5แล้วกันนะครับตัวนี้มันควรจะมีค่าเท่าไหร่มันก็ควรจะมีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับ2กำลัง0บวก2กำลัง1บวก2กำลัง2บวก2กำลัง3บวก2กำลัง4แล้วก็บวก2กำลัง5ซึ่งตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ64นะครับแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้ต้องการทดเลขไว้ตรงนี้เราก็ลบออกนะครับท้ายสุดแล้วเราทำอะไรเอ่ยนะครับเราก็อาจจะเรียกดอกเทสใช่ไหมครับครับแล้วตรงนี้เราก็ import dot test เข้ามาแล้วก็สั่ง dot test dot test mod นะครับแล้วเพื่อให้คลายความสงสัยว่ามันสามารถที่จะหาค่าได้ถูกหรือเปล่าเราอาจจะทำให้ตัวเราเห็นคำตอบของฟังก์ชันด้วยตาสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าผมใส่เซกซัม b นะครับตั้งแต่1ถึง100นะครับตรงนี้ควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็น่าจะมีค่าเท่ากับ 5,050 ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นผลบวกตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึง100ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันควรจะมีค่าเท่ากับ100คูณด้วย101นะครับทั้งหมดหารด้วย2เท่ากับ 5,050 นะครับตรงนี้เราก็จะเซฟไว้ใน sexsum.py นะครับแล้วเราลองไปรันดูเลยนะครับ python sexsum.py นะครับ sexsum b เท่ากับ100 sexsum 1ถึง100โอเคนะครับตรงนี้ผมลืมใส่ b ไปนิดนึงนะครับก็ตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับ python sexsum.py โอเคนะครับตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตรงนี้เราได้อะไรขึ้นมาครับเราได้ว่าไอ้เจ้าตัวdoc test ที่เราใส่ไว้ทั้ง3อันนี้นะครับมันได้คำตอบถูกต้องหมดเลยนะครับมันเลยไม่พิมพ์อะไรออกมานะครับแต่ว่าแล้วเราก็เห็นว่าโอเคนะครับ sexsum b ตั้งแต่1ถึง100ตรงนี้ได้ 5,050 ตามที่เราคิดเลขในใจกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะใช้higher order function นะครับในการเขียนเหมือนกับว่ากระบวนการที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนะครับหมายความว่ามันจะต้องเหมือนกับว่ารับฟังก์ชันเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าหาค่าของฟังก์ชันณจุดต่างๆมากมายนะครับเพื่อที่จะคำนวณผลบวกนะครับได้นะครับก็วิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราจะมาดูตัวอย่างอื่นๆกันในวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ